สบายดีพบกับข้าพเจ้าตำนานลาวซึ่งได้รวบรวมตำนานและประวัติศาสตร์ลาวแต่อดีตไว้ที่นี่เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาหลายคนคงอยากจะหูจักตำนานหรือประวัติศาสตร์ที่แท้จริงว่าไผเป็นผู้สร้างวัดผู้จับประสักและสร้างขึ้นเพื่อหยังก่อนที่จะไปหับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแล้วไปฟังพร้อมๆกันเลยปราสาทหินวัดผู้จับประสักเป็นมูฮั่นสถานในประเทศลาวซึ่งเป็นมรดกแห่งที่2ของประเทศลาวเป็นโบสถ์ภาพที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะตั้งอยู่บนเนื่อนผู้หรือเอื่นว่าผู้เก่าหมายถึงม้วยผมห่างจากตัวเมืองเก่าจับประสักประมาณ6กิโลเมตรลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอมข่ายกับเขาพระวิหารสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่12ในสมัยของพระเจ้ามเหนทวรมันโดยพญากรรมธาตุถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดผู้ที่สร้างปราสาทหินวัดผู้จับประสักแห่งนี้คือพระเจ้าสยามวรมันเลยสร้างในปีพ.ศ. 893 543เพื่อถวายพระศิวะปราสาทหินวัดผู้ในศิลาจารึกเอื่นว่าลึงปราวตาผู้เขาอันเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงตามพงศาวดารของสวยกาวาอยู่ไกลนครหลวงมีผู้เขาลูกหนึ่งชื่อว่าลิงกิเยโปโปที่ป้ายผู้เขามีปราสาทหลังหนึ่งมีทหาร 1,000 คนรักษาประตูอยู่ปราสาทหลังนี้สร้างให้แก่เทพพระเจ้าองค์หนึ่งโดยมีการขาคนเป็นเครื่องบูชายันทุกๆปีในอดีตที่ตั้งของวัดผู้นั้นเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นแห่งอริยธรรมบูฮั่นถึง3สมัยด้วยกันคืออาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่6 58คนพบจารึกกล่าวถึงการขาคนเพื่อบูชาและเทพเจ้าต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพนครที่เลือกบริเวณนี้เป็นที่สร้างปราสาทหินในประมาณศตวรรษที่เก่าและสุดท้ายอาณาจักรลานซาเลยเปลี่ยนเทวไร่ในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเทรวาดอาณาเขตของปราสาทวัดผู้เริ่มต้นจากหิมฟังแม่น้ำโดยมีขันไดทางขึ้นสามสันจนถึงองค์ประธานของปราสาทซึ่งอยู่สันทึ่งสุดนอกเขตวัดมีสระนำขนาดใหญ่ซึ่งในสมัยบูฮั่นใส่เป็นที่แข็งเหื่อและที่ทรงนำสำหรับพิธีกรรมต่างๆลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอมคล้ายกับเขาพระวิหารสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่12ในสมัยของพระเจ้ามเหนทวรมันถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกสันนอกสุดเป็นสระนำขนาดใหญ่สามสระเมื่อจะมานมัสการพระศิวะต้องผ่านสระก่อนซึ่งสระนำนี้อาจเปรียบเทียบไรคือกับทะเลสีพันดอนที่อ้อมห้อมเขาพระสุเมรุก็ไหลในปัจจุบันคงเหลือให้เห็นอยู่สองสระเท่านั้นศาลาแต่ก่อนเป็นโคปุระหูบสี่เหลี่ยมบ่มีประตูสร้างใกล้กับสระน้ำสันนิษฐานว่าเมื่อพระเจ้าแผ่นดินมานมัสการพระศิวะจะต้องเข้ามาเลยใส่เหื้อแล้วมาขึ้นที่อาคารนี้ในปัจจุบันถูกมางลงมาแล้วสร้างอาคารสมัยใหม่ขึ้นทับของเก่าเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวที่ทรงพระราชดำเนินมานมัสการวัดผู้เมื่อปีพ.ศ. 2508ห้องท่าห้องหน้าหรือหอเปลืองเป็นอาคารลักษณะคือตัวอยู่ลอยมีทางเขาด้านดังหนึ่งด้านและทางออกสองลานทางหน้ามีอาคารอีกหลังหนึ่งสร้างบังด้านหน้าเป็นหูบตัวไอลอยมีทางเขาด้านหน้าหนึ่งลานและทางออกสองด้านทางหลังทางออกจะกงกันกับอาคารลานดังหูบตัวอยู่พอดีอาคารทั้งสองจะคือกันอาคารของเทวสถานนั้นหันหน้าไปทางทิศตะเวนออกมีทางเขาสามประตูด้านหน้าและอีก2ประตูลานข้างซ้ายและขวา2ข้างอาคารเทวสถานซึ่งตามแผนพังแท้ๆแล้วจะเป็นหอคัมภีร์หรือหอสมุดแต่ปัจจุบันเหลือเพียง
แต่หนึ่งหลังซึ่งอยู่ทั้งลานสายมือมีบ่อลำเทียงหรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำตลอดทั้งปีในสมัยก่อนจะต่อทอเอาน้ำนี้มาใส่หดทั้งสีวดึงมีหินที่แกะสลักเป็นหูบแขที่เกี่ยวของกับการบูชายันหูบตีมุรติซึ่งเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูภาพที่แบ่งแยกให้เห็นว่าในสีวลึงนั้นประกอบไปด้วยเทพสามองค์นี้คือพระพรหมเป็นผู้สามพระนารายณ์เป็นผู้รักษาและพระศิวะเป็นผู้ทำลายปราสาทหินวัดผู้จำปาสักและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงกันนั้นได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่25เมื่อปีพ.ศ. 2544ที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกหลังนี้1เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออริยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว2เป็นตัวอย่างอันโลดเล่นของประเภทสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางลานวัฒนธรรมสังคมศิลปกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ศาสตร์ 3. มีความคิดหรือความเสือที่เกี่ยวของโลยกงกับเหตุการณ์หรือมีความโลดเล่นหลายในประวัติศาสตร์ปราสาทหินวัดผู้จะมีงานประเพณีประจำปีที่เอิ้นว่างานประจำปีวัดผู้หรือบุญวัดผู้เป็นงานเทศกาลที่โด่งดังและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งจากในและต่างประเทศโดยประเพณีลังกาวจะอยู่ในส่วงเดือนกุมภาของทุกๆปีซึ่งจะจัดขึ้นติดต่อกัน3วันโดยประชาชนลาวจากทั่วทุกแขวงจะเดินทางนำสิ่งของมากราบไหว้สักการะบูชาตามจุดต่างๆในบริเวณองค์พระธาตุเมื่อสุดท้ายในตอนเช้าจะมีพระสงฆ์ออกบิณฑบาตพอตกค่ำคืนจะมีพิธีเวียนเทียนอ้อมห้อมปางประทาถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่หาเบิ่งได้ยากอีกแห่งหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าอยากฟังคลิปก่อนไผกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนไผขอขอบใจ